สวัสดีครับนิสิตนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับการรวมคลื่นนะครับสองคลื่นนะครับที่เคลื่อนที่มาในทิศทางตรงข้ามกันนะครับแล้วมีเฟสตรงข้ามด้วยนะครับยกตัวอย่างกําหนดให้คลื่นขบวนที่1นะครับหน้าตาเป็น y 1แล้วกัน y 1 x t ครับอาจารย์ให้เป็น a แล้วกัน amplitude a แล้วก็ cos โอเมก้า t ลบ kxนะครับอันนี้นิสิตทราบดีแล้วนะไปขึ้นที่ไปทางขวาแต่อาจารย์ขอเลือกฟังก์ชันคอสแล้วกันนะครับนะครับอีกขบวนหนึ่งก็คือ y 2นะครับเวฟฟังก์ชัน x t ก็คือเป็น a นะครับคอสโอเมก้า t บวก k x อันนี้กำลังขึ้นที่ไปทางซ้ายแล้วก็มีเฟสต่างจากอันนี้ก็คือพายแล้วกันผมก็ได้พายเข้าไปนะครับนะดูนะครับถ้าขึ้น2ขบวนนี้เคลื่อนที่มาอยู่ณบริเวณเดียวกันณเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับอาจจะมีการซ้อนทับมันเกิดขึ้นจะเกิดการซ้อนทับเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าเกิดการรวมคลื่นเกิดขึ้นนะครับคลื่นลูกใหม่ที่เกิดจากการรวมเนี่ยเราเรียกว่าตัว y นะครับ yxt ตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้บวกกันธรรมดาเลยนะครับนะใช้หลักซุปเปอร์โพซิชันนะครับหรือหลักการซ้อนทับของคลื่นนะครับก็คือนิสิตจับ y1xt นะครับนะบวกอะไรครับบวกอะไร y 2 x t ฮะเดี๋ยวจะสอนว่าเนี่ยหน้าตาอย่างไรนะครับโอเคไหมนะครับเราก็เริ่มงี้ก่อนทีนี้เพื่อให้ง่ายก่อนจะขอแปลงไอ้ y 2ก่อนนะครับนะ y 2ก่อนจาก y 2เนี่ยนะเดี๋ยวจะเขียนใหม่นะครับ y 2 x t เนี่ยนะครับก็คือ a นะครับ a cos จะขอเปลี่ยนตัวนี้เป็นเทต้านะครับโอเมก้า t บวกเทต้าโอเมก้า t บวก kx เนี่ยให้เป็นเทต้าบวกไพนะครับโดยที่ตัวนี้มีค่าเท่ากับ kx โอเมก้า t บวก kx นะครับนะทีนี้นิสิตก็กระจายคอสก่อนนะครับเรียนมาแล้วก็เป็น a เลยครับใช้คอสผลบวกครับเป็นอะไรครับคอสเทต้าคอสไพนะครับลบไซน์เทต้าไซน์ไพนะครับการจะหาพวกนี้ได้ต้องรู้พวกนี้นะครับพวกกระจายพวกไอ้ค่าคอสผลบวกผลลบอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ย0นะครับ0นะตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ลบ1คอสไพฮะงั้นตรงนี้มันให้ออกมาเป็นลบคอสเทต้าลบคอสเทต้าคูณกับ a ก็เป็นลบ a คอสเทต้าเนี่ยลบ a คอสเทต้านะครับนะหรือมันคือลบอะไรลบ a คอสอะไรครับเทต้าคือโอเมก้า t บวก kxนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของ y ใหม่ก็คือหน้าตานี้นะครับก็คือเป็น y 2นะครับลบ a นะครับคอสโอเมก้า t บวก kx นะครับโอเคไหมอาจารย์สามารถแปลงตัวนี้ก่อนนะครับคราวนี้ลบออกไปเลยนะครับคราวนี้สเต็ปต่อไปหา y รวมมาดูกันเลยนะครับนะเดี๋ยวนิสิตใช้ไอเดียว่าคอสเลยครับใช้คอสอัลฟาบวกลบเบต้าตรงนี้นะครับมันคือคอสอัลฟาคอสเบต้ากับเครื่องหมายลบบวกนะครับไซน์นะครับไซน์อัลฟาไซน์เบต้านะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนี้ต้องจำไว้เลยนะครับนะเฮียจะลองแทนค่าดูตรงนี้ก่อนนะครับใช้ตรงนี้นะy 1นิสิตก็แทนไปด้วยแล้ว a แทนลงไปก่อนคอสโอเมก้า t ลบ kx ใช่ไหมครับบวกนะตรงนี้เป็นลบก็บวกได้ลบตรงนี้ลบ a นะแล้วก็อะไรครับคอสโอเมก้า t บวกอะไรครับ kx วางไปก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นลอกไป a คอสโอเมก้า t ลบ kxครับบวกเจอลบตรงนี้กลับเลยก็เป็นลบ a นะครับคอสโอเมก้า t บวก kx นะครับถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนิสิตดึงตัวร่วมออกก่อนก็เป็นอะไรครับเป็น a นะครับนะครับคอสโอเมก้า t ลบ kx ลบถูกไหมครับคอสโอเมก้า t บวก kx นะแล้วตรงนี้เทอมแรกก็มองที่เป็นอัลฟานี่มองนี้เป็นอัลฟานะครับมองเจ้านี่เป็น
ไอโอเมก้าทีนี่มองเป็นอัลฟามองนี่เป็นอะไรครับเบต้านะนี่เหมือนกันนี่มองเป็นอัลฟามองนี่เป็นอะไรครับมองนี่เป็นอะไรครับเบต้านะเราใช้สูตรตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์จะกระจายยาวเลยนะครับดูกันนะครับเพราะเราจะได้ว่านะครับเอนะกระจายทางนี้ก่อนก็เป็นอะไรครับคอสโอเมก้าทีนะครับคอส kx บวกเห็นไหมครับถ้าตรงนี้เป็นลบมันจะได้บวกลบอะไรครับคอสลบไซบวกไซน์นะครับไซน์โอเมก้าทีแล้วก็ไซน์ kx นี่เฉพาะเทอมแรกวงเล็บไว้วงเล็บไว้นะครับลบอันนี้นะผลบวกคอสลบไซน์ก็เป็นคอสอะไรครับคอสโอเมก้าทีคอส kx นะลบไซน์นะครับไซน์โอเมก้าทีแล้วก็ไซน์ kx นะถึงนี้ปุ๊บนี่สิกระจายออกมาโอเคไหมครับกระจายออกมาก็เป็น a นะคอสโอเมก้าทีเขียนไปเลยครับคอส kx บวกไซน์เลยครับโอเมก้าทีแล้วก็ไซน์ kx ถึงตรงนี้ปุ๊บระวังนี่ลบก็เป็นลบเลยครับคอสโอเมก้าทีคอส kx ว่าครับลบเจอลบตัวนี้เป็นบวกก็เป็นไซน์เลยครับโอเมก้าทีแล้วก็ไซน์อะไรครับไซน์ kx เรียบร้อยนะทีเทอมนี้เทอมที่1สังเกตดูเทอมที่1เนี่ยเทอมที่1กับเทอมที่3ทำไมครับตัดทิ้งฮะก็เหลือจะเทอมที่2กับเทอมอะไรครับเทอมที่4ตรงนี้จับบวกกันได้เทอมเหมือนก็เป็น2เท่านะ2เท่าก็เป็นอะไรครับก็เป็น a คูณกับอะไรครับ2ถูกป่ะอาจารย์เรียงเลยเรียงเอา x ขึ้นก่อน2ไซน์เลยครับ2ไซน์เลยนะkx แล้วก็ไซน์โอเมก้าทีนะครับจากนั้นเอาเอคูณเข้าไปนะมันจะได้เป็น 2a นะครับไซน์นะครับ kx แล้วก็ไซน์โอเมก้าทีนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่เป็นหน้าตาของอะไรครับฟังก์ชันขึ้นรวมนะครับคือลักษณะนี้เรียกว่า standing wave นะฟังก์ชันขึ้นนิ่งนะครับ standing wave function นั่นเองนะ standing wave function นั่นเอง standing wave wave function นั่นเองเห็นไหมมันจะไม่อยู่ในรูป a omega t ลบ kx อีกแล้วเห็นครับมันแยกออกมาเลยนะแยกฟังก์ชันตรีโกณออกมาเลยนะครับลักษณะนี้นี่คือคำตอบแรกที่เราหาได้โอเคไหมครับจากนั้นเราก็มาดูมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะเขียนภาพให้เธอดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคล้ายขึ้นนิ่งที่เราทดลองในเรื่องขึ้นเชือกนะครับในเรื่องขึ้นเชือกทุกคนถ้าทำได้ทำไปแล้วจะเห็นชัดเลยคราวนี้นะครับนะคราวนี้มาดูรูปขึ้นกันนะเดี๋ยวจะยกตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือ y ลาย x t นะครับนะคราวนั้นก็ไปดูรูป2เลยนะครับอย่ารูป2มาอย่างงี้นะรูปขึ้นมาอย่างงี้เนี่ยเห็นภาพได้อย่างงี้นะครับนะจากสมการ y ที่เราได้ x t นะครับแล้วคือ 2a ไซน์อะไรครับไซน์ kx แล้วก็ไซน์โอเมก้า t นะครับนะลักษณะลูกขึ้นจะเป็นอย่างงี้นะครับนะเขาเรียกว่า standing wave หมายความว่าที่จุด1เนี่ยจะฟิกไว้เลยตรงเนี้ยนะครับความสูงขึ้นเป็น0เนี่ยความสูงขึ้นเป็น0ตรงเนี้ยนะครับความสูงขึ้นเป็น0ไม่เปลี่ยนเลยตรงนี้นะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับณตำแหน่งเนี้ยความสูงขึ้นเป็น0 0 0 0หมดนะตรงเนี้ยเราเรียกว่าตำแหน่งโนดนั่นเองตำแหน่งโนดหรือบัฟนั่นเองนะครับเนี่ยโนดเนี่ยโนดตรงนี้ก็โนดด้วยเนี่ยโนดหมดเลยนะครับนะทีเทปถัดไปคือจะสอนหาอะไรครับตำแหน่งโนดนะว่าคำนวณอย่างไรโอเคป่ะครับนะตำแหน่งโนดนะก็ดีไซน์ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นดีไซน์ A-dat ก่อนนะเราให้ A-dat เนี่ยเป็น amplitude นะเรามองเราจะมองเป็นรูป simple harmonic นะครับเราให้ A-dat เป็นอะไรครับ 2a ไซน์นะครับ sin kx นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น amplitude ชื่อ A-dat นะครับนะ
ทีนี้เมื่อกำหนดงี้ปุ๊บเนี่ย yxt ของเราก็หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเป็น a dat นะครับ a dat sin นะครับ sin omega t นั่นเองนะความหมายก็คืออันนี้จะอยู่ในฟอร์มอะไร simple harmonic มันบอกหมายความว่าอนุภาคในตัวกลางเนี่ยสั่นแบบ simple harmonic ถูกครับนะที่ตำแหน่ง x ณขณะเวลาทีใดๆอย่างเช่นอาจารย์สนใจตรงนี้เห็นดูนะครับเห็นตรงนี้คือตำแหน่งอะไรครับที่ตำแหน่งอะไรที่ตำแหน่ง x เนี่ยที่ตำแหน่ง x ตรงนี้อนุภาคตรงนี้นะครับนะที่ตำแหน่ง x แล้วก็ขณะเวลา t นะอันนี้คือตำแหน่ง x x x ใดๆตรงนี้นะครับเห็นไหมนะนักเรียนถ่ายภาพปุ๊บนะสมมติมีกล้องอยู่ถ่ายรูปแชะลงไปตรงนี้อนุภาคอยู่ตรงนี้นะครับนะมันสายไปเรื่อยเปลี่ยนตามเวลาด้วยนะเพราะถ้าเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยอนุภาคตัวนี้ก็สั่นขึ้นๆลงๆอย่างนี้โอเคไหมครับนะแต่แอมพลิจูดมันไม่เกินตรงนี้แอมพลิจูดมันจะไม่เกินตรงนี้นะครับแอมพลิจูดมันจะถูกบังคับด้วย a dat นะ a dat ก็คือ 2a sin kx เพราะถ้ากำหนด x มาปุ๊บเนี่ย a dat ของอนุภาคตัวนี้มันอยู่ประมาณนี้มันอยู่ประมาณนี้ a dat ของมันถูกป่ะเนี่ย a dat ของอนุภาคตรงนั้นนะครับนะ a dat ของอนุภาคตรงที่ตำแหน่ง x ที่เลือกมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยของมันเนี่ยขอตัวนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คือตำแหน่งอะไรนะ a dat a dat มันจะใส่ขึ้นลงไม่เกินตำแหน่ง a dat นะครับไม่ถึง 2a เห็นไหมไม่ถึง 2a แต่ถ้าเราเรียนเลือกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเลือกอนุภาคตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอนุภาคตรงนี้นะครับที่มันใส่ขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ตรงนี้นะครับสมมติเลือกอนุภาคที่อยู่ตรงแนวนี้พอดีอนุภาคตัวนี้เห็นไหมครับนะอนุภาคตัวนี้จะสั่นขึ้นลงนะครับเนี่ยขึ้นลงไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยแม็กซิมัมของมันก็คือแอมพลิจูดเท่าไหร่2 a นั่นเองนะครับนะตรงนี้จะเป็น2 a นะครับสูงสุดของมันเห็นไหมครับก็คือตำแหน่งเนี้ยเราจะเรียกกันว่า x x ตรงนี้นะจะเรียกกันว่าตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแอนตี้โนดนั่นเองแอนตี้โนดนั่นเองซึ่งมีหลายตำแหน่งเลยถูกไหมครับเนี่ยตำแหน่งแอนตี้โนดแอนตี้โนดทั้งหมดนะครับเพราะนั้นอนุภาคที่อยู่อนุภาคที่อยู่ตรงแนวเลยครับแนวที่มีแอมพลิจูดสูงสุดตรงนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งเป็นตำแหน่งแอนตี้โนดเนี่ย x ตรงนี้นะครับเนี่ยแอนตี้โนดนะแอนตี้โนดก็มีหลายจุดนะทีนี้สเต็ปถัดไปจะสอนคำนวณหาตำแหน่งโนดก่อนตำแหน่งโนดนะนี่สิดูตำแหน่งโนดเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งโนดนี่คือตำแหน่ง y มีค่าอะไรครับ a dat เป็น0ถูกไหมครับถูกป่ะ a dat เป็น0นะครับตำแหน่งโนดเนี่ยเทคโนดไปตำแหน่งโนดตำแหน่งโนดนะครับเงื่อนไขคำนวณตำแหน่งโนดก็คือต้องให้ครับให้ a dat เท่าไหร่เท่ากับ0เท่ากับ0นะครับถ้า0ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนหาว่า x มีค่าเท่าไหร่นี่คือมาดูกันเลยครับนะก็บังคับให้เลยครับจากก็แสดงว่านะครับแสดงว่า 2a sin kx นะเท่ากับ0เดี๋ยวคำนวณ x ตรงนี้ออกมานะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ x ที่ได้นี่คือเป็น x ของตำแหน่งโนดนะอันนี้ได้ว่า sin นะครับ sin kx เนี่ยมีค่าอะไรต้อง0นี่สิย้าย 2a ไปหารฝั่งนู้นทีนี้ถ้าเป็น0ปุ๊บเนี่ยนะครับนักเรียนทราบแล้วว่าสายเป็นศูนย์มุมอะไรบ้างก็ kx ก็เป็นมุมอะไรบ้าง kx อันนี้มองเป็นมุมก็ศูนย์เรเดียนแล้วนะครับไพ่เห็นครับสายศูนย์นะก็นะครับสองไพ่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยนะจากนั้นหา x ก็โอเคหารตลอดพัน x ก็คืออะไรครับศูนย์ส่วน k นะไพ่ส่วน kแล้วก็2พายส่วน k นะครับนะแต่ได้สิทธิ์ทราบแล้วว่าไอ้ k มีค่าอะไร k แล้วนิยามมันคืออะไรครับ k มันคือ2พายต่ออะไรครับแลมด้าถูกไหมครับถูกป่ะเพราะนั้นตรงนี้จะได้อะไรครับ0นะตำแหน่งแรกนี่เลยโนดเห็นไหมครับ x เป็น0นี่คือแกน x นะ x เป็น0ตำแหน่งโนดแล้วก็พายส่วน k ทีนี้พายส่วน k เนี่ยเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูข้างนอกดูเทอมนี้นะครับคืออะไรพายส่วน k นะดูตรงนี้เดี๋ยวจะลบพายส่วน k คืออะไรครับพายนะ k คืออะไรแทนลงไปครับ2พายส่วนแลมด้าถูกไหมครับนะก็เป็นพายกับเศษส่วนขึ้นไปก็เป็นแลมด้าส่วนอะไรครับ2พายตัดชัวเข้าไปนะครับไปได้แลมด้าส่วนอะไรแลมด้าส่วน2อันตรงนี้คือเป็นตำแหน่งแลมด้าอะไรแลมด้าส่วน2นั่นเองก็คืออยู่ตรงนี้
เห็นไหมครับเท่านักเรียนมองตรงนี้เป็นคลื่นหนึ่งลูกคลื่นเห็นป่ะดูได้เนี่ยหนึ่งลูกคลื่นนะไอ้สีดำๆเนี่ยหนึ่งลูกคลื่นสองลูกนี่คือหนึ่งคลื่นนะครับตรงนี้คือระยะแลมด้าแลมด้าส่วนสองถูกไหมครับนะเพราะนั้นตำแหน่งโหนดตรงนี้ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะครับวัดตรงไหนดีวัดจากนี่มาแล้วกันนะครับนะวัดตรงนี้ตรงนี้คือระยะโหนดนะครับนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยนะ x ตรงเนี้ย x ตรงเนี้ยคืออะไรครับแลมด้าส่วนอะไรส่วน2ให้เราคำนวณได้ตรงนี้นะถ้าตรงนี้ถัดไปแล้วเราคำนวณอีกทีหนึ่งเท่าไหร่ครับเราคำนวณดูตรงนี้นะครับตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่คำนวณตัวนี้ก็คืออะไรครับ2พายส่วน k หรือว่า2พายส่วน k ใช่ไหมเขาเป็น2พาย k คืออะไรครับแทนด้วย2พายส่วนแลมด้านะอันนี้เป็นมองเป็น2พายนะครับกับเศษส่วนขึ้นไปคูณก็เป็นแลมด้าส่วน2พายอันนี้หารใหญ่อยู่นี่นะครับหารใหญ่อยู่นี่นะครับก็ชั่วเห็นไหมตัดไปเท่ากับแลมด้านะเพราะนั้นนี่ถัดไปคือแลมด้า x เท่ากับแลมด้าคือตรงนี้นี่คือตำแหน่งโหนดด้วยเนี่ยแลมด้านะครับตำแหน่งโหนดเนี่ยตำแหน่งโหนดเนี่ยตรงนี้ฟึ๊บที่คำนวณได้ตรงนี้นะครับนะดูนี่ครับเนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่ครับแลมด้านะเป็นตำแหน่งโหนดเห็นป่ะตำแหน่งโหนดโอเคไหมครับสเต็ปถัดไปนะอาจารย์สอนคำนวณหานะครับตำแหน่งของแอนตี้โหนดหรือตำแหน่งปฏิบัตินั่นเองนะครับดูกันเลยนะครับก็ทีนี้อันนี้เป็นเงื่อนไขการคำนวณตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแอนตี้โหนดแอนตี้โหนดนะครับแอนตี้โหนดแอนตี้โหนดนี้เราต้องบังคับให้อะไรครับให้ a เนี่ยครับ a เนี่ยมีค่าอะไรครับ 2a นะ 2a มั้ยครับนะ 2a ทุกที่หรือจะลบ 2a ก็ได้แล้วแต่นะครับเอา 2a ว่าสะดวกกว่า 2a นะครับ 2a นะเห็นไหมเพราะจากสมการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับดูนะนิสิตบังคับ a ดัดเท่ากับ 2a ก็แทนลงไปเท่าไหร่ครับยกมา 2a sin นะครับ sin kx เท่ากับ a ดัดแทนลงไปครับเขียนสลับข้างก่อนแทนนี้ 2a นะครับอันนี้ก็เป็น 2a sin นะครับ sin kx เอา 2k หันตลอดก็เป็น sin นะครับ sin kx เท่ากับ1นะโอเคไหมครับนะตอนนั้นเรารู้ว่าตัวนี้เป็นมุมถูกไหมครับมุมอะไรบ้างมุมอะไรบ้างที่ให้ค่าไซน์เป็น1เพราะนั้นนี่จะได้ว่า kx ตัวนี้จะมีค่าอะไรครับพายส่วนอะไรพายส่วน2แล้วก็2พายบวกอะไรครับพายส่วน2ถูกไหมครับ4พายบวกอะไรครับบวกพายส่วน2นะมุมเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะให้ค่าไซน์เป็น1ไอ้ตัวนี้คืออะไรพายส่วน2อันนี้คืออันนี้กลายเป็นอะไรครับเป็น5พายส่วน2ถูกไหมอันนี้เป็นอะไรครับเป็น9พายส่วน2ลองคิดดูนะครับนะเห็นป่ะจากนั้นก็หา x ก็เอา k ไปหารหา x ก็เอา k ไปหารนะครับนะเอา k ไปหารก็มาต่อตรงนี้ดูนะปึ๊บมาต่อตรงนี้นะเพราะฉะนั้น x นะครับก็คืออะไรครับพายส่วนอะไรครับ 2k นะเอา5พายส่วนอะไรครับส่วนแล้ว 2k นะครับเอา k ไปหารทุกตัวแล้วก็9พายส่วนแล้วครับ 2k แล้วก็ไปเรื่อยๆ3จุดนะมันเดี๋ยวจะคำนวณตรงนี้ให้ดูก่อนนะเทอมแรกให้ดูก่อนดูเทอมนี้คืออะไรก็คือ2มันคืออะไรครับมันคือพายส่วนครับ 2k ดูนะครับแทนลงไปก็เป็นพายส่วน2พายส่วน 2k แทนด้วย2พายส่วนแลมด้าดูช็อตนี้นะครับก็กลายเป็นพายส่วน2นิสิตเอานี้มารอไว้แล้วตรงนี้ตวัดขึ้นไปก็เป็นแลมด้าส่วนครับ2พายกับเศษส่วนขึ้นไปคูณโอเคป่ะนะชัวตัดทิ้งไปมันได้ออแลมด้าส่วนอะไรครับแลมด้าส่วน4งั้นตัวแรกเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรครับแลมด้าส่วน4แลมด้าส่วน4คือระยะตรงนี้วัดจากนี้ถึงนี้นี่แลมด้าส่วน4
นะครับเป็นตำแหน่งแอนตี้โนดแรกที่เราได้นะครับก็คือตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งนี้นะครับสีนี่แล้วกันนะครับตำแหน่งแอนตี้โนดนี่นะครับนี่ x ตรงนี้ปุ๊บนะครับ x เท่าไหร่ x เท่ากับ x เท่ากับแลมด้าส่วน4นะตรงนี้ให้ตำแหน่งแอนตี้โนดนะครับแล้วเราเลยว่าคำนวณอีกสักจุดหนึ่งดวงดูเท่าไหร่ตรงนี้นะครับนะลองดูนะครับจะลบตรงนี้เลยนะดูตรงนี้นะครับ5พายส่วนอะไรครับ 2k นะ 2k ยกมาก่อนก็เป็น5พายแทนลงไป 2k แทนด้วย2พายส่วนอะไรครับแลมด้านะเหมือนกันก็เป็นอะไรครับ5พายส่วน2ถูกไหมคูณด้วยครับกับเศษไรแลมด้าส่วนอะไรครับ2พายนะตัดเข้าไปตัดได้เลยครับตัดชั่วตัดไปก่อนถูกไหมครับก็5พายส่วน4นะ5พายส่วน4นี่5พายส่วน4เอ้ยไม่ใช่5อะไรครับ5แลมด้าส่วน4นะครับ5แลมด้าส่วน4คำนวณมาจะได้เป็น5นะครับ5แลมด้าส่วน4ก็มากกว่าแลมด้านะเป็น1ส่วน4ก็อยู่ตรงนี้ก็แถวนี้เห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งวัดมาแค่นี้คือระยะแลมด้าตรงนี้คือแลมด้าส่วน4นะครับนะเพราะนั้นระยะตำแหน่งแอนตี้โนดที่2ตรงนี้นะครับนะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยสีแดงนี้ปึ๊บลากลงมาตำแหน่งนี้นะครับนี่โอเคป่ะตรงไหนอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้นะสีแดงนี่ครับตรงนี้แค่นี้เนี่ยใน x ตรงเนี้ยนะครับ x สีแดงตรงเนี้ย x ตรงนี้ x ตรงนี้นะครับ x ที่ว่าตรงเนี้ย x ก็คืออะไรครับ5อะไรนะ5แลมด้าส่วน4นะครับเป็นตำแหน่งอะไรแอนตี้โนดเห็นไหมครับตำแหน่งแอนตี้โนดตรงนี้ x อยู่ตรงนี้นะโอเคไหมครับนะอันนี้ก็แสดงถึงอะไรครับการคำนวณนะสอนวิธีคำนวณหาตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งโนดที่เป็นเอแดดเป็น0เซตตรงนี้นะครับกรณีหาแอนตี้โนดเซตเอแดดเป็น 2a นะครับคำนวณแบบนี้นะครับนักเรียนดูตัวอย่างนี้แล้วก็ลองทำการบ้านดูครับโอเคครับสวัสดีครับ